กลับมาที่เรื่องศึกคนกันเองสักนิดไหมครับใช่ค่ะศึกคนกันเองจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยคนกันเองกันเองระหว่างปิยบุตรสายกนกุลค่ะปะทะคารมอย่างแรงๆปะทะให้โลกรู้ด้วยเพราะเขาปะทะผ่านโซเชียลมีเดียปะทะกับทิมพิธาหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคก้าวไกลใช่ค่ะผู้ก่อตั้งอนาคตใหม่ปะทะคารมผ่านโซเชียลมีเดียกับหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็พวกเดียวกันไม่ใช่เลยครับก็ต่อสู้กันมาเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวกันมาด้วยกันนั่นแหละถ้าพูดกันง่ายๆย้อนความกันสั้นๆนิดนึงย้อนกลับไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจำได้ไหมครับวันนั้นอาจารย์ปิยบุตรได้โพสต์ใน Facebook ยาวมากเลยใช่ค่ะย่อเรื่องดีกว่าเอาบางช่วงบางตอนที่สำคัญและเป็นไฮไลท์ย่อเรื่องก็คืออาจารย์ปิยบุตรวิจารณ์ทั้งพรรคก้าวไกลและวิจารณ์ทั้งทิมพิธาผู้นำหรือหัวหน้าพรรคก้าวไกลวิจารณ์ทั้งยุทธศาสตร์และวิจารณ์ทั้งผู้นำของก้าวไกลวิจารณ์แรงๆตรงๆแปลความได้ว่าถ้าคิดจะอยู่แค่นี้ถ้าคิดอยากได้แค่นี้ก็ไม่ต้องพลิกอะไรก็ได้ไม่ต้องทำอะไรอ่ะก็ไปรอเศษบุญจากพี่ใหญ่พรรคเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยเขาได้เป็นรัฐบาลเขามาชวนเขามาจีบเขาจัดสรรก็คงจะมาจัดสรรรัฐมนตรีสักเก้าอี้สองเก้าอี้แล้วก็ชวนก้าวไกลให้ไปร่วมรัฐบาลด้วยแต่ถ้าอยากจะยืนด้วยตัวเองจริงๆค่ะถ้าอยากจะยืนด้วยตัวเองจริงๆหรือต่อสู้ตามแนวคิดเดิมยืนหยัดต่อสู้บนแนวคิดเดิมแนวทางเดิมตั้งแต่สมัยตั้งอนาคตใหม่ต่อไปนี้ก็คือข้อความที่ตัดมาจาก Facebook ของอาจารย์ปิยบุตรแกบอกว่ามี2ข้อที่จะต้องทำใช่ค่ะ1ทำให้คนจำนวนมากเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีโอกาสชนะในเขตเลือกตั้งสูงไม่ใช่พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจะเข้าที่1ไม่ใช่เข้าที่2หรือ3หากทำให้คนจำนวนมากเชื่อได้คนก็จะมาเลือกเพราะคะแนนนี้ไม่ทิ้งน้ำไม่เปล่าประโยชน์แต่จะทำให้พรรคก้าวไกลชนะส.ส.เขต 2. ขีดเส้นแบ่งใหม่ไม่ใช่ฝ่ายนนประยุทธ์ VS หรือปะทะฝ่ายประยุทธ์ไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตย VS หรือปะทะฝ่ายเผด็จการแบบเดิมๆแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างพลังเก่า VS หรือปะทะกับพลังใหม่และพรรคก้าวไกลคือตัวแทนของพลังใหม่ตรงนี้อาจารย์ปิยบุตรไปแตะประเด็นในระดับยุทธศาสตร์ของพรรคเก้าไกลแล้วนะค่ะเริ่มละเป็นการไปแตะยุทธศาสตร์ของพรรคเก้าไกลไอ้ที่คุณเดินๆไอ้ที่คุณชูอยู่ทุกวันเนี่ยมันเก่าบริบทมันเปลี่ยนคุณจะมานั่งท่องเอาประยุทธ์ไม่เอาประยุทธ์คุณจะมานั่งท่องเผด็จการประชาธิปไตยไม่ได้คุณต้องสร้างแคมเปญใหม่ยุทธศาสตร์คุณต้องชุดในเรื่องพลังเก่าพลังใหม่ให้ได้ใช่แล้วก็สร้างพรรคก้าวไกลและ identify ตัวคุณเองว่าคุณเป็นตัวแทนพลังใหม่ใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นแต่ระดับยุทธศาสตร์เฉยๆก็ยังพอทนนะแต่ที่ทิมพิธาไม่ทนก็เพราะอาจารย์ปิยบุตรแตะผู้นำบุคคลแตะผู้นำพรรคด้วยก็คุณพิธานั่นแหละคุณทิมพิธานั่นแหละแต่การเมืองอยู่ที่ความเชื่อผู้คนจำนวนมากต้องเชื่อก่อนว่าจริงเราทำได้จริงต่อให้คิดต้นแบบแคมเปญได้ดีเลิศขนาดไหนแต่ถ้าคนไม่เชื่อแคมเปญนั้นก็เป็นเพียงบันทึกเก็บไว้ในพอร์ตโฟลิโอปัญหาจึงมีอยู่ว่าผู้นำพรรคก้าวไกลนี่เลยนะผู้นำพรรคก้าวไกลมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้คนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะชนะในเขตเลือกตั้งได้หรือไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะทำให้คนเชื่อโดยพร้อมเพรียงกันว่าต้องมีก้าวไกลเป็นตัวแทนของพลังใหม่ในการเปลี่ยนประเทศตั้งแต่รอบนี้ได้หรือไม่เหลือเวลาอีก3เดือนนั่นแน่ในบันดลเมื่อคืนผมเชื่อว่าทีมพิธาก็คงอ่านคำวิจารณ์ของอาจารย์ปิยบุตรหลายรอบค่ะแล้วก็นั่งคิดอยู่หลายรอบนะครับในที่สุดไม่ทนละ2ทุ่มกว่าเมื่อคืนใช่ค่ะ2ทุ่มกว่าเมื่อคืน21กุมภาค่ะทิมพิธาพูดนำพรรคเก้าไกลลุกขึ้นมาโพสต์ด่ากลับโพสต์ด่ากลับไม่ต้องประดิษฐ์วาทกรรมโพสต์ด่ากลับแรงๆด่ากลับปิยบุตรนั่นแหละปิยบุตรนั่นแหละเอาบางตอนก็แล้วกันใช่เพราะเขาโพสต์ยาวมากแต่บางช่วงบางตอนที่เป็นไฮไลท์บางตอนก็แล้วกันเอาตอนนี้เลยเอาตอนนี้เลยในฐานะที่ผมเป็นผู้นำพรรคเชื่อว่าเราทุกคนรับการวิจารณ์ได้
ผมก็โดนมาตลอด3ปีเข้าใจว่าเป็นอิสรภาพในการแสดงออกผมก็เป็นคนฟังแต่ยังไม่เชื่อแต่ถ้าถึงขนาดมาจากคนที่เคยขอร้องให้ผมมารับตำแหน่งหัวหน้าในวันที่ไม่มีใครรับผมคงต้องมาทบทวนกันใหม่กับเวลาที่เหลืออยู่ทั้งข้อ1การทำงานของกองอำนวยการเลือกตั้งและ2บทบาทของผมเองในตอนนี้มีคนเขาว่าไว้ว่าถ้ามีเวลาตัดต้นไม้6ชั่วโมงฉันจะใช้เวลารับขวาน4ชั่วโมงในขณะที่ผมทบทวนตัวเองและการทำงานของกองอำนวยการเลือกตั้งเราอาจจะมีเวลาอีก3เดือนที่เหลือหรือน้อยกว่าผมเห็นว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่2ทางที่จะเกิดขึ้นได้อยากให้คุณปิยบุตรทบทวนเช่นกันเบรกตรงนี้ไปก่อนข้อความนี้ทำให้สังคมข้างนอกรู้อะไรมากขึ้นค่ะชัดเลยว่าทิมพิธาลำเลิกก็ปีบุตรไม่ใช่เหรอมาขอร้องให้ผมเป็นหัวหน้าพักในวันที่ไม่มีใครรับตำแหน่งหัวหน้าพักก้าวไกลเลย มาวันนี้ทำกับผมอย่างนี้ได้อย่างไรฉีกผมเป็นชิ้นๆต่อหน้าทารกกำนันใน Facebook อย่างนี้ได้อย่างไรดังนั้นผมไม่ทนค่ะเอาละครับดูข้อความต่อไปนะ อยากให้คุณปิยบุตรทบทวนเช่นกัน1คุณปิยบุตรต้องเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำเลิกทำตัวไม่เป็นมืออาชีพทำตามที่คุณธนาธรเคยขอไว้กลับมาช่วยกันเท่าที่กฎหมายอนุญาตทำให้คนที่เคยปรามาสอนาคตใหม่ก้าวไกลคิดผิดและอนุญาตให้ผมและอีกหลายร้อยชีวิตที่พักมีสมาธิในการทำงานโค้งสุดท้ายหรือข้อ2ปล่อยให้เราเสียสมาธิจนเราลืมไปว่าศัตรูตัวจริงของเราคือใครทิ้งโอกาสในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งหยาดเหงื่อแรงงานของสมาชิกพักทีมงานพักและปล่อยให้3ปยังสืบทอดอำนาจต่อไปผมไม่แน่ใจว่าคุณปิยบุตรจะทำแบบนี้ไปอีกเท่าไหร่ผมว่าพอได้แล้วครับแล้วมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยกันถึงแม้ว่าจะต่างคนต่างทำก็ตามย่อหน้าสุดท้ายมันชัดเจนนะประกาศตัดขาดสะบั้นละประกาศตัดขาดสะบั้นจบละจบละด่ากับแรงตัดขาดนั่นแหละขณะเดียวกันนะคุณทิพย์พิธาก็ได้โพสต์ภาพแห่งความหลังหนึ่งภาพค่ะไปดูภาพนั้นชัดๆอีกทีสิครับนี่เลย3คีย์แมนอนาคตใหม่ในยุคนั้นแล้วจากด่ากับแรงประกาศตัดขาดอาจารย์ปิยบุตรจากนั้นก็โพสต์ภาพนี้เป็นภาพแห่งความหลังสมัยยังหวานชื่นใช้คำนี้ได้ไหมภาพ3คนซ้ายธนาธรตรงกลางพิธาทิมพิธาและขวาก็คือปิยบุตรดูภาษากายของทิมกับของปิยบุตรสิครับนี่ไงแสดงว่าเมื่อครั้งยังหวานชื่นใช่เมื่อครั้งยังหวานชื่นแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วประกาศตัดขาดกันแล้วล่ะใช่ค่ะมันจบแล้วอย่างเนี้ยมันจบแล้วล่ะผมก็เชื่อว่าต่างฝ่ายต่างก็มีอีโก้ต่างฝ่ายต่างก็มีตัวตนพอไปแตะตัวตนไปล้ำตัวตนซึ่งกันและกันซะขนาดนี้นะไม่มีใครยอมหรอกผมว่ามันเกินขีดในเรื่องของความคิดแล้วล่ะค่ะมันเกินขีดของความคิดความคิดเนี่ยมันปะทะกันได้ค่ะแต่พอไปแตะตัวตนของกันและกันต่างฝ่ายต่างก็แตะแล้วก็แตะแรงอย่างนี้นะมันจบหักคนที่หนักใจที่สุดน่าจะเป็นธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะ